เปิดประวัติอดีตหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังจากกระแสข่าวดังกรณีมีคลิปเสียงระหว่างหญิงสาวกับพระภิกษุที่อ้างถึงว่าเป็นพระนักเทศหนุ่มชื่อดังแดนใต้ซึ่งวันที่30เมษายน2565ที่ผ่านมา Facebook พงศกรจันแก้วอดีตพระกาโตะโพสต์คลิปลาสิกขาพร้อมแคปชั่นระบุไว้ว่าวันนี้เวลา 21:34 เจ้าคณะภาค16พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีพระครูสิริธรรมมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอฉวางพระครูอักธรรมโกวิทพระอุปชาข้าพเจ้าขอลาสิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่างๆอนุโมทนาบุญด้วยพี่ๆแม่ๆน้องๆแฟนคลับทุกท่านอดีตหลวงพี่กาโตะมีชื่อจริงว่าพงศกรจันแก้วชื่อเล่นชื่อแรมโบ้เกิดและโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอายุ22ปีเริ่มเข้าอุปสมบทตั้งแต่ปีพ.ศ.2560จากการสัญญากับแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งไว้และใช้ช่วงเวลาเดียวกันอดีตหลวงพี่กาโตะก็ได้โควต้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่ก็ตัดสินใจที่จะลาออกเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยย้อนกลับไปเมื่ออายุ13ปีอดีตหลวงพี่กาโตะเคยมีคณะแสดงเป็นของตัวเองคือคณะแรมโบ้ส.สุวรรณศิลป์รับงานแสดงหนังตะลุงซึ่งเสน่ห์ของหนังตะลุงเป็นที่รู้จักกันดีว่าอยู่ที่คนพากย์เพราะนอกจากจะมีเสียงที่น่าสนใจแล้วจะต้องมีความรู้รอบตัวข่าวสารบ้านเมืองเพื่อนำไปพากย์โดยใส่มุกตลกลงไปคนดูนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้ข่าวสารข้อมูลและความรู้กลับไปด้วยซึ่งอดีตหลวงพี่กาโตะนำความรู้ความสามารถตรงนี้มาใช้ในการเทศการสอนธรรมะทำให้คนฟังรู้สึกสนุกสนานและได้ข้อคิดด้วยนั่นเองเมื่อปีพ.ศ. 2561อดีตหลวงพี่กาโตะครั้งยังอยู่ในคารวาสได้เดินตามฝันของตัวเองด้วยการเดินทางไปประกวดร้องเพลงในรายการไมค์ทองคำทางช่อง Workpoint ซึ่งนับเป็นการปรากฏต่อสาธารณชนครั้งแรกของอดีตหลวงพี่กาโตะซึ่งครั้งนี้เองที่เป็นที่มาในการเข้าสู่ร่มกาสาวพักจากนั้นในปีพ.ศ. 2562อดีตหลวงพี่กาโตะเริ่มเป็นที่รู้จักบนโซเชียลจากการแชร์คลิปของหลวงพี่รูปหนึ่งที่อัดคลิปลงแอปพลิเคชัน TikTok คู่กับน้องหมาและเครื่องดื่มโดยสอดแทรกมุกตลกควบคู่ไปกับธรรมะจนมีคนเข้าไปกดติดตามพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่บวกและแง่ลบอดีตหลวงพี่กาโตะกลับมาร้อนแรงบนโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2564จากกรณีดราม่าหลังจากไปบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฟังซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่กล่าวว่าวัยรุ่นสมัยนี้ทำอัตมาปวดหัวมากเที่ยวไปชู3นิ้วกันพูดในนามพระเลยนะวัยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยนึงโดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นนี่น่าสงสารมากเที่ยวไปชู3นิ้วกันบางคนหุงข้าวยังไม่เป็นจะไปปฏิรูปประเทศแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหน้าที่ของเราคือเรื่องเรียนและจริงๆแล้ว3นิ้วที่พวกเธอชูน่ะผิดทั้งนั้นการชู3นิ้วที่ถูกต้องคือ 1. ชาติ 2. ศาสนา 3. พระมหากษัตริย์แน่นอนว่าภายในเวลาไม่กี่นาทีชื่อของอดีตพระกาโตะก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีจุดเด่นของอดีตหลวงพี่กาโตะคือการสอนธรรมะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งทาง Facebook YouTube TikTok ในรูปแบบใหม่ๆที่เน้นความฮาแต่แฝงไปด้วยสาระต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นแม้จะไม่ต้องเข้าวัดโดยในเพจ Facebook อดีตหลวงพี่กาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองมักจะโพสต์คำคมเด็ดๆอยู่เป็นประจำอาทิ
คนที่ทำให้เจ็บอย่างมหันต์คนเหล่านั้นคือครูแม้วันแลเวลาผ่านไปคุณลืมครูได้แต่คำสอนที่ทิ้งเอาไว้ไม่สมควรลืมถ้าคิดว่าไหวก็อย่าหยุดแต่ถ้าถึงที่สุดก็อย่าฝืน